สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมารีวิวฟิกเกอร์ดราก้อนบอลกันอีกแล้วนะครับและวันนี้นะครับถึงคิวของพี่ใหญ่นะครับขนาดบิ๊กเบิ้มเลยนะครับก็คือเป็นดราก้อนบอลฟิกเกอร์นะครับ King Clutch นะครับซึ่งรุ่นนี้บอกเลยว่าใหญ่สวยนะครับแล้วก็เป็นงานจับฉลากที่ใครหลายคนเนี่ยก็น่าจะชื่นชอบนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะมาในลายของตัวนี้เลยอัพปึ้งเซต B นะครับเซตนี้นะครับก็คือเป็นโกคูตั้งท่าใช่ไหมแล้วก็เป็นตัวซูเปอร์ไซย่าหัวเหลืองนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวหัวฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปหามาให้นะสำหรับตัวหัวฟ้าในวันนี้เราเอาตัวหัวเหลืองมารีวิวก่อนแล้วกันนะครับก็คุณเห็นแค่กล่องนะครับก็เหมือนเดิมมันก็คล้ายกับงานจัดฉลากอื่นแหละครับก็คือกล่องใหญ่ดูมีราคามีคุณภาพนะครับและนี่ครับเป็นของญี่ปุ่นด้วยคือแบบสวยงามอะสวยงามมากสำหรับเซตนี้สำหรับผมโอเคเลยนะก็คือเป็น History of Son Goku นะครับคือเซตเนี่ยเป็น King Clutch ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ยังไม่มีตัวของเบจิต้าออกมาก็มีแต่ของโกคูนี่แหละครับแล้วก็คนนิยมสะสมเพราะว่าตัวมันใหญ่จริงๆมันจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับก็คือเป็นเซต A เซต B แล้วก็อีกตัวหนึ่งรู้สึกจะเป็นโกคูซูเปอร์ไซย่านี่แหละครับแต่ว่าสีมันจะจางกว่านิดนึงนะครับก็จะแพงกว่านะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับรอบกล่องเป็นยังไงบ้างนะครับข้างหน้า RK เตท่าสวยด้านข้างครับด้านหลังแล้วก็นี่เลยงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับสำหรับตัวนี้โอเคครับมาแล้วนะครับสำหรับงาน King Clutch ตัวนี้นะครับก็บอกเลยว่าสวยแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องประกอบอะไรเลยนะเพราะว่ามันประกอบให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานนี้ก็เป็นงาน King Clutch นะครับสีเหลืองสีที่ค่อนข้างนิยมเลยนะนี่ครับจุดเด่นของตัวนี้เลยคือความใหญ่นี่แหละครับคือมันใหญ่มากๆเลยนะคืออาจจะดูอย่างเงี้ยส่วนสูงนะครับก็จะประมาณ25เซนติเมตรแต่ความกว้างของมันเนี่ยครับใหญ่แล้วก็จะมีฐานน้ำแข็งให้เราด้วยนะครับก็คือเราสามารถวางฐานน้ำแข็งแล้วก็มันจะยืนแบบเนี้ยเด่นๆเลยครับเวลายืนเดี๋ยวผมจะให้เทียบนะครับกับตัวสเกลของแกรนดิสต้าแล้วกันนะครับเอาเป็นเบจิต้าแล้วกันแกรนดิสต้านะดูนะครับเบจิต้าแกรนดิสต้าที่ว่าใหญ่และสูงแล้วก็หนักนะครับแกรนดิสต้าที่ว่าเป็นงานที่หนักแล้วแต่อันเนี้ยหนักกว่านะครับเพราะอะไรเพราะความมันพรีเมียมของมันราคาก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับดูครับเวลายืนส่วนสูงก็พอกัน2ตัวนี้เวลายืนสูงพอกันแน่นอนแต่ว่าความใหญ่เนี่ยครับมันจะใหญ่กว่าเยอะเลยเพราะว่ามันกลางขาใช่ไหมครับทีนี้แหละมันก็เลยแบบเป็นจุดเด่นของไอ้คิงคัตตัวนี้เลยว่าความใหญ่ของมันนี่แหละครับทีนี้บอกเลยว่าถ้าคุณเอาไปวางไว้ด้านหลังเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปรีวิวอีกทีนะมันจะสวยมากๆเลยนี่ครับแล้วก็กล่องคือสำหรับผมนะงานจับฉลากเนี่ยผมรู้สึกว่างานจับฉลากตัวเนี้ยค่อนข้างคุ้มกับที่จะเอาเพราะอะไรก็อย่างที่ผมพูดไปว่ามันค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็โกคูเตท่าเนี่ยมันเป็นท่าซิกเนเจอร์ของโกคูถ้าใครจำได้นะครับเวลาโกคูจะต่อสู้เนี่ยมันจะเตะแบบนานอย่างเงี้ยแล้วมันจะสวยมากๆแล้วจริงๆมันจะมีสีฟ้ากับสีเหลืองอ่อนที่ผมพูดไปถ้ามายืน3ตัวเรียงกันเนี่ยมันก็จะสวยเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมสัญญาว่าผมจะไปหาตัวหัวฟ้ามาแล้วก็มารีวิวทุกคนนะครับแล้วเราจะมารีวิวเท็กเจอร์ของตัวนี้ก่อนละกันโอเคพูดโม้ไปเยอะเลยเท็กเจอร์นะครับอย่างที่ผมชอบสิ่งแรกของตัวนี้เลยนะปกติเลยเนี่ยถามว่าหัวเหลืองอ่ะมันจะต้องแบบเหลืองใช่ไหมแต่นี่คือมันจะมีเหลืองอมส้มนิดๆแล้วก็อมเหลืองอ่อนนะครับคือมันดูมีแบบสีมันมีการไล่ระดับสีที่ดีคือแบบไม่ได้ทำมาแบบลวกๆเลยแล้วก็ส่วนเสื้อเนี่ยผมชอบมากๆเลยมันดูเหมือนกับเสื้อจริงๆเลยนะคือมันไม่ได้แบบว่ารายละเอียดแบบแย่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนตาของโกคูครับมันจะเป็นตาสีเขียวนะครับถ้าใครทราบดีซูเปอร์ไซย่าตาสีเขียวเนี่ยคือเป็นเอกลักษณ์ของมันใช่ไหมคือมันจะสวยมากส่วนมัสเซิลส่วนกล้ามอะไรโอเคส่วนนิ้วครับเหมือนจริงมากเลยก็คือส่วนอย่างต่างผมว่าดีหมดนะแต่ผมหาข้อเสียของมันก่อนสำหรับผมข้อเสียอย่างเดียวก็คือหน้ามันจะหน้าการ์ตูนไปหน่อยแต่ก็โอเคคือถ้าใครชอบหน้าการ์ตูนก็คือก็ใช่เลยแต่ถ้าใครแบบชอบสมจริงมันก็จะอีกแบบหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบเลยนี่ครับโลโก้ด้านหลังคือสกรีนมาดีมากๆคือสกรีนมาดีมากๆเลยครับโลโก้ข้างหลังกับข้างหน้าคืองานดีจริงๆเลยสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูรีวิวแบบใกล้ๆนะครับว่าเป็นยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับใครไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับสนใจฟิกเกอร์ตัวไหนทักมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลย